ท่านผู้ชมได้ชมเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะจะเป็นหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับเทวดาแล้วก็ตามที่ผู้ชมชื่นชอบเนี่ยนะครับโอ้ยไลฟ์ทีไรกลางคืนหาวทุกทีได้เวลาพักผ่อนก็นอนดึกทุกวันแหละครับนี่คือเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวอธิบายกันโดยเป็นทอดๆไปนะครับผมจะตั้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องจัดใหม่นะครับครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่นะจะมีหลายอย่างที่ผมมารวมหลายเกจิอาจารย์นะที่พูดถึงเอาดังๆก็มีหลวงปู่สวงนะพระอาจารย์ติเลขาสุนโมหลวงปู่พัฒน์บุญยกโมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับแล้วค่อนข้างที่จะมีหลวงปู่สวงหลายรุ่นอยู่นะครับที่ท่านทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างใช่ไหมมีเรียกว่าผงแร่เหล็กไหลก็ยังมีอยู่นะมีเหล็กไหลที่พอกลงไปแล้วก็พอกด้านนอกเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผู้ชมเช่าได้นะครับของใครเหรอของใครก็เป็นของเขาสุนทรโมนะของพระอาจารย์ตีเล็กแห่งชนแดนนี่นะครับท่านผู้ชมบางคนรู้จักกันอย่างดีทีเดียวนะครับว่าเครื่องรางของขลังของท่านเนี่ยนะราคาก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากพอดีที่จะได้เช่ากันนะครับเมื่อท่านกำลังจะสร้างอาคารนะครับปฏิบัติธรรมนะครับที่เขาสุนทรโมเนี่ยผู้ชมนะครับร่วมบริจาคแล้วก็เช่าวัตถุมงคลได้นะครับจะชอบรุ่นไหนแบบไหนตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะผู้ชมที่ชอบนะครับเราก็มีให้เช่านะที่วัดสำนักเขาสุนทรโมนี่แหละท่านผู้ชมบางคนถามว่าเขาสุนทรโมอยู่ที่ไหนนะเขาสุนทรโมอยู่ที่ชนแดนครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวัดยังค่อนข้างที่จะกันดารนะสิ่งที่ก่อสร้างก็คือยังน้อยอยู่ท่านผู้ชมนะครับยังไม่เยอะเท่าที่ควรหมายความว่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะเพิ่งลงตะหม้อไปเพราะมันอยู่เนินเขาแล้วก็จะมีสร้างนะหอฉันแล้วก็สร้างอยู่ที่สร้างอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นกุฏิสงฆ์นะครับนี่คือสำนักเขาสุนทรโมพระอาจารย์ติเลขแห่งชนแดนท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะครับวัตถุมงคลของท่านโดยจะเน้นไปทางตะกรุดลูกปืนตะกรุดลูกปืนเป็นยังไงนี่ถามไว้เลยนะบางคนถามมันเป็นยังไงก็เป็นลูกปืนนะด้วยปลอกอะไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเก็บไปเก็บมาไม่รู้ไปไหนนะปลอกเป็นลูกปืนนะครับปลอกเป็นลูกปืนปลอกลูกปืนนี่แหละแล้วท่านทางทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ซ้อมแล้วหรือยิงไปแล้วเนี่ยนะจะเป็นอย่างเงี้ย
นะครับเป็นลูกปืนอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับหัวไม่มีแล้วนะหัวไม่มีเขาเอาแล้วก็เอาปอกมานะครับให้ทางวัดทำวัตถุมงคลแล้วก็ส่งไปทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางปัตตานียะลาหรือสถานที่ต่างๆที่ทหารตำรวจที่เขาต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจท่านเลยทำส่งไปให้เป็นหมื่นทีเดียวในยุคของหลายปีก่อนนั่นก็ปีนู่นแหละนะครับตั้งแต่ไล่ปี50มาเรื่อยๆสมัยนู่นเลยนะครับมาปัจจุบันเนี่ยคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาสุนโมเนี่ยแล้วก็เอาผงแร่เหล็กไหลไปผงแร่เหล็กไหลอ่ะเป็นยังไงโอ้ผมเดี๋ยวผมต้องใส่เป็นตัวอย่างให้ดูให้ผู้ชมได้ชมนะผมมีอยู่นะเอามาด้วยนะผงแร่เหล็กไหลมีหลายชนิดทีเดียวเดี๋ยวจะใส่แล้วก็เอามาให้ผู้ชมได้ชมดีกว่าแล้วมันจะไม่ได้ชมแล้วก็จะไม่ได้ดูจะไม่เห็นกันเราต้องการให้เห็นภาพผู้ชมเห็นภาพด้วยก็จะได้คิดออกนะครับว่าที่เราพูดเราให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยมันเป็นภาพจริงแล้วก็ที่วัดได้สร้างอย่างนี้จริงๆนะครับเวลาไลฟ์สดเราก็ไลฟ์ผ่านวัดอยู่วัดนี่แหละนะครับทีนี้ก็จะมีผงแร่เหล็กไหลเข้าไปแล้วก็ตอกอัดเข้าไปแล้วก็ถักเป็นด้ายสีดำและสีดำต่างๆนะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำอันนี้ยังไม่ดำบางคนไว้ปิดทองเนี่ยลงสีทองนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้มันอุจจารตานะครับนี่คือเป็นปลอกลูกปืนที่เขาชินโมท่านสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วส่วนยันนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยันนะครับเกราะเพชรรุ่นปืนแตกนะครับอันนี้ที่เขาทดสอบแล้วปืนแตกท่านผู้ชมนะครับเป็นการจานแล้วก็คาถาตัวเดียวกับที่จานปอกลูกปืนเนี่ยนะผู้ชมราคาที่เช่านี้คือ999นะอันเนี้ยยังอยู่ที่999นะครับบางคนก็มีเป็นเจ้าของแล้วบางคนยังไม่ได้เป็นเจ้าของอันนี้ไม่ใช่ปอกลูกปืนอะเป็นการจานมือนะครับแล้วก็ท่านพุทธาภิเษกเขาใส่กรอบใส่ปอกหรือใส่ห่วงมาให้เรียบร้อยนะผู้ชมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปลำบากนี่ก็เหมือนกันอันนี้รุ่นนี้กับปอกสีดำไอ้นั่นเป็นอะไรนะสีดำอ๋อเดี๋ยวหยิบให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นปอกลูกปืนอยู่ด้านในแล้วก็ถักได้อันนี้สร้างปี60นะ60 62 63 64เนี่ยนะนี่สร้างปี60ท่านผู้ชมมีไม่เยอะดอกเท่าไหร่เหรอนะบางคนถามดอก999นะครับเป็นดอกละ999ท่านผู้ชมนะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นดอกเป็นปอกลูกปืนอย่างนี้เลยอันเนี้ยเป็นดอกละ300อันนี้ดอกละ300นะเนี่ยมีรูปพระจันทร์นะครับมีรูปพระจันทร์แล้วก็เนี่ยดอกละ300ค่าส่ง50บาทนะครับสั่งจ่ายปลายทางครับสั่งจ่ายปลายทางได้ไม่ต้องโอนตังมานะเดี๋ยวมิจฉาชีพแพ็คไปแล้วก็ไม่ได้กินแล้วของจะไม่ได้ส่งเนี่ยไม่ต้องโอนตังมาครับเพียงถ้ามีใจศรัทธาที่จะร่วมบุญกับเขาสุนโมไม่ต้องโอนตังมานี่คือดอกละ300ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยห้อยได้เลยนะครับนี่ดอก300แล้วก็ค่าส่ง50บาทนะสั่งจ่ายปลายทางท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับคือคุณสุดยอดนะครับนี่คือเป็นวัตถุมงคลจากเขาสุนโมท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้จักดีท่านผู้ชมไม่รู้จักก็กดเข้าไปที่ Google หรือ YouTube เลยนะครับลองปืนนะครับเขาสุนโมก็ได้นะ
อย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็จะมีผงแร่เหล็กไหลอยู่ไหนเนาะผงแร่เหล็กไหลผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่เดี๋ยวมันตอนนี้มันจัดไม่ทันละเอาเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวหาเวลามานั่งคุยกันผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับนะครับท่านผู้ชมเป็นปลอกลูกปืนนะครับแล้วนี่ก็หลอมเป็นทองเหลืองใช้ปลอกลูกปืนนะครับแล้วก็จานยันแล้วก็หลอมลงไปนะออกมาเป็นลูกปืนของสไตล์นี้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นพูดถือดอกอย่าสับสนถ้าเป็นดอกนี้นะครับขังเหมือนกันครับเนี่ยห้อยได้เลยนะครับราคา300ค่าส่ง50บาทก็คือ350บาทเอาเพียงที่อยู่มาแล้วก็ส่งของไปจ่ายจ่ายไปทางไม่ต้องโอนตังค์นะครับท่านคอยรับของอย่างเดียวนะไม่เกิน3วันนะครับทดสอบได้ทุกดอกครับนี่คือพุทธคุณสุดยอดของเขาสุนโมท่านผู้ชมนะครับผงแร่ต่างๆเดี๋ยวจะหาวิธีแล้วก็หาทางให้ผู้ชมได้ชมได้ฟังแล้วก็จะได้เห็นด้วยนะเดี๋ยวผมหาวิธีทางก่อนเวลาไลฟ์จะได้เห็นด้วยนะจะได้เห็นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างให้ดูกันจะให้ดูของจริงกันไปเลยนะครับวัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยมันดีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับจะอธิบายเยอะก็ได้นะก็เมื่อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจากอยากรู้จริงๆก็จะถามหรือจะตอบให้ฟังวัตถุมงคลต่างๆนะครับส่วนนี้เป็นประหลัดกิจนะครับทำด้วยงานะเอาพูดแค่นี้พอไม่ต้องพูดเยอะนะครับดอกก็999นะครับของแท้เลยนะเนี่ยเคาะดูได้นะเคาะดูได้เอาไปเลเซอร์ก็ได้นะครับนี่คือพุทธคุณสุดยอดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หลายคนหลายท่านถามถึงแล้วก็ชอบนะครับวัตถุมงคลแต่ละอย่างที่ผมเอามาให้ผู้ชมเนี่ยนี่เราพูดถึงเขาสุนโมนะยังไม่ได้พูดถึงของหลวงปู่สวงที่พระอาจารย์ตีเล็กเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับแห่งเขาสุนโมด้วยท่านผู้ชมนะครับแล้วของวัตถุมงคลแต่ละชิ้นนะเท่ายุคของปี63เนี่ย62 63แล้วเนี่ยจะมีพุทธคุณของหลวงปู่พัดบุญญากามโมด้วยนะครับที่ท่านมาเสกร่วมกันที่วัดห้วยด่วนนะครับจะเป็นมีดหมอแล้วก็จะเป็นตะกรุดรุ่นที่ออกปี62 63เนี่ยนะประมาณ60ไล่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญก็ดีจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆหลวงปู่พัดบุญญากาโมเจ้าวัดห้วยด่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่าน เลื่อนธรรมศักดิ์ขึ้นนะครับเป็นขั้นเทพแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือเป็นพุทธคุณสุดยอดนะครับเรียกว่าโอ้โหไม่ต้องพูดยังไงนะครับส่วนเป็นของหลวงปู่สวงนี่คือผ้าปิดตาผมเกือบลืมอ่ะผ้าปิดตาเหล็กไหลเพิงเนี่ยหายากนะโอ้นี่พอสอหลากหลายเลยนะครับเป็นผ้าปิดตาข้างหลังเป็นยันนะข้างล่างเนี่ยอาจด้วยชนวนมวลสารเพียบมีองค์เดียวเนี่ยคุ้มครองจบเลยนะครับพลังงานดีฮะพลังงานดีท่านผู้ชมจับได้นะวัตถุมงคลแต่ละชิ้นที่ไปเนี่ยขอน้อมจิตศรัทธาแล้วก็จับดูนะครับว่ามีพลังมากขนาดไหนนะครับแล้วแต่คนที่นะมีจิตว่างที่จับดูได้นะบางคนก็จับไม่ได้จับแล้วไม่รู้ว่าจับก็เหมือนจับเปล่าๆนะแต่ผมทดสอบได้จับได้แม้สถานที่ต่างๆเนี่ยจับได้นะครับว่ามีพลังหรือยังไง
นะครับท่านผู้ชมรู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังส่วนที่เขาเสกต่อกันอ่ะถ้าวิชาถึงสามารถทำได้นะแต่ก่อนตะไรก็ทำได้ในยุคนี้ก็ทำได้มีคนทำได้บางส่วนเหมือนกันที่ว่าหาเหล็กไหลตามถ้ำนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็ทำได้ต้องวิชาถึงจริงปฏิบัติถึงจริงบางคนเขาก็โยนมาบางคนก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้เป็นความเชื่อแต่เราพิสูจน์ได้นะครับมันสามารถพิสูจน์ได้ของอะไรที่ลึกลับทำได้ก็ต้องพิสูจน์ได้เหมือนเดิมแหละครับท่านผู้ชมมีจิตพิสูจน์นะครับแต่ว่าเขาจะให้พิสูจน์ไหมล่ะไม่ว่าจะเหล็กไหลหรืออะไรแต่ละอย่างเนี่ยได้มาจากมาที่มาที่ไปที่อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่ให้พิสูจน์หรอกพุทธคุณที่อยากให้มีมากสุดนะไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนี่ยมีหลายรุ่นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูทีละรุ่นดีกว่ารุ่นไหนเป็นของหลวงปู่สวงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราก็จะบอกไม่ใช่นะเอานี้ดีกว่าชุดนี้อันนี้ชุดนี้เป็นภาพผงท่านผู้ชมภาพผงหลวงปู่สวงสีแดงเนี่ยสร้างพ.ศ.19นะนั่นนานนะเป็นมวลสารที่เป็นผงบุหรี่ผงขี้เถ้าต่างๆนะครับแล้วส่วนสีขาวนี่ก็สร้างมาเก่าแล้วนี่ของวัดโคกแก้วนะทางเข้าไปช่องสง่ามอยู่ซ้ายมือนะครับโคกแก้วก็เป็นสร้างหลวงปู่สวงเหมือนกันใช้9ก้นบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับให้วัดต่างๆนำวัตถุมงคลออกมาให้เช่าและบูชาที่ศาลท่านนะที่ให้ที่ศาลทั้งหมดเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะยังพอมีอยู่แต่เหรียญที่เอามาให้ชมหรือเป็นพระผงเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดังเหมือนที่เขาอยู่กับเซียนบางคนเขามีเยอะเขาก็เลยปั่นให้ดังนะถ้าเรารุ่นไหนที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะครับเขาก็ดังอยู่ในตัวเขานะครับอันนี้จะเป็นเห็นไหมเนื้อเหล็กไหลแต่เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีเห็นไหมท่านผู้ชมนี่แร่ดูดซับแม่น้ำโขงตรงกลางนะครับเขานิยมอยู่ทางอำเภอนิคมนะครับนิคมอยู่ที่ไหนนิคมอยู่ศรีเชียงใหม่ศรีเชียงใหม่อยู่ที่ไหนศรีเชียงใหม่ก็อยู่ที่ทางที่จะไปจังหวัดเลยนะครับออกไปทางนั้นนะครับแล้วก็ทางที่จะผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่ที่นั่นจะเป็นดินแดนอริยสงฆ์เยอะนะเป็นสายวัดป่าเยอะนะที่สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไปเดินทุดงนะครับไว้เยอะเลยตรงนั้นเพราะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีบ้านคนหรอกแต่ก่อนนะการเดินทางข้ามห้วยข้ามเขาต่างอย่างเนี่ยถนนนู้นทางไม่ดีไม่ต้องพูดถึงนะครับก็วัดสายป่าเขาจะไปทางนั้นเยอะนะครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเขตของภาคอีสานเนี่ยเยอะนะครับ